ภูริพลยังฮอตนำทัพลมกรดไทยฉลุยชิง100เมตรศึกยุวชนเอเชียภูริพลบุญสอนฮอตต่อเนื่องหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในการแข่งขันรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022การแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022เอเชียน U18 Athletic Championship 2022ที่เคฟานสเตเดียมประเทศคูเวตระหว่างวันที่13-16ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคม65เป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรประเทศไทยเวลา 10.09 วินาทีลงแข่งขันในฮีทแรกปรากฏว่าภูริพลยังออดไม่เลิกหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.66 วินาทีเป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ศรีวุฒิพงศ์กสรินลงแข่งขันในฮีทที่3วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 10.78 วินาทีและเป็นอันดับที่6ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอธิชาเพชรกุลเจ้าของเหรียญทองวิ่งผลัด4x100เมตรกีฬาซีเกมเวียดนามลงแข่งขันในฮีทที่1โชว์ผลงานเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 11.90 วินาทีและเป็นอันดับ2ของการแข่งขันในรอบคัดโก้เลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ชนาภารัชชาลงแข่งขันในฮีทที่2ปรากฏว่าวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 12.24 วินาทีและเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ยังดีพอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม65โดยประเภทหญิงจะแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีขณะที่ประเภทชายจะแข่งขันในเวลา 20:00 ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4ชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่2ไทยมีฝนเพิ่ม12จวอีสานตกหนักกทมโดนด้วยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่2หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมไทยมีฝนเพิ่ม12จังหวัดอีสานตกหนักกทมปริมณฑลโดนด้วยเมื่อเวลา 5:00 นวันที่13ตุลาคม65นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฉบับที่2ลงวันที่13ตุลาคม65ระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่13-14ตค65ส่งผลให้ในช่วงวันที่14-15ตุลาคม65บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tnb.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1,182 ได้ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13ตุลาคม65เวลา17นาฬิกา ผมปลื้มคุณกันนภัทรสารภาพความในใจถึงเบลล่าแฟนคลับกรี๊ดสนั่นเชียร์เลยคู่นี้ผมปลื้มคุณกันนภัทรโพสรูปคู่เบลล่าราณีแท็กตรงหัวใจสารภาพความในใจถึงนางเอกสาวแฟนคลับกรี๊ดสนั่นเชียร์เลยคู่นี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกราดกันใหญ่เมื่อนักร้องหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อโพสรูปคู่กับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีแคมเปญหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาเจอกันในการแสดงโชว์วาไรตี้หมู่สองของโน้ตอุดมแต้พานิชพร้อมเขียนแคปชั่นเผยความในใจด้วยว่าผมปลื้มคุณงานนี้แฟนคลับของทั้งคู่ต่างเข้ามากดันไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆถึงความน่ารักในมิตรภาพของทั้งคู่พร้อมกับลุ้นให้มีงานคู่กันอีกละครพีเรียดต้องเข้าแล้วหล่อแบบไทยๆเหมาะมากดีใจที่กันได้ร่วมงานกับคนเก่งๆสวยๆแบบเบลล่าขอให้ได้ทำงานร่วมกันอีกนะคะภาพนี้น่ารักมากๆใครได้ร่วมงานกับเบลล่าล้วนเป็นปลื้มกันทุกคนนางเป็นคนจิตใจดีคิดดีคิดบวกเสมอทั้งนี้ยังมีบางคนถึงขั้นเชียร์และลุ้นคู่นี้ด้วยจีบเลยแท็กตรงหัวใจซะด้วยหวังว่าสักวันจะได้คบกันครับเปิดศึกกอล์ฟคอนด้า LPGA Thailand 2023จัดงานแบบเต็มรูปแบบคอนด้า LPGA Thailand 2023ประกาศจัดงานเต็มรูปแบบเตรียมเปิดสนามต้อนรับผู้ชมและนักกอล์ฟระดับโลกเป็นครั้งที่16วันที่23-26กุมภาพันธ์ 2566 ณ สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยากรุงเทพมหานคร-12 ตุลาคม 2565 ฮอนด้าร่วมกับ IMG ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันฮอนด้า LPGA Thailand 2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่16กับศึกดวลวงสวิงนักกอล์ฟหญิงรายการระดับโลกโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากจัดแบบสนามปิดมาตั้งแต่ปี2019และพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรเพื่อต้อนรับแฟนกอล์ฟให้มาร่วมเชียร์และลุ้นถึงขอบสนามตั้งแต่พิเศษกับเงินรางวัลของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นรวมเป็น 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทดอกจันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่จะจัดควบคู่ไปกับทัวร์นาเมนต์หรือ Road to Honda LPGA Thailandเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬากอล์ฟในหมู่เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ทั้งการแข่งขันรอบคัดเลือกเนชั่นแนลควอลิฟายเออร์งานสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปยังแอมบาสเดอร์และกิจกรรมจูเนียร์กอล์ฟคลินิกนายพิทักษ์พฤกษาริกรประธานคณะกรรมการบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าขอขอบคุณแฟนกอล์ฟและสื่อมวลชนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ประกาศจัดการแข่งขันฮอนด้า LPGAThailand อย่างเป็นทางการ Honda มีความยินดีที่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแก่วงการกอล์ฟในเมืองไทยอีกครั้งโดยปีนี้
เรามีความพร้อมที่จะต้อนรับแฟนกอล์ฟจากทั้งในประเทศและทั่วโลกให้กลับเข้ามาชมและเชียร์การแข่งขันกันอีกครั้งโดยทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบติดขอบสนามกับเหล่าโปรกอล์ฟสาวระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติกว่า70คนอาทินานาเคิร์ตแมดเซนแชมป์ปีล่าสุดรวมถึงโปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทยแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเมเอริยาจุธานุการและโมโมริยาจุธานุการและรุกกี้ดาวรุ่งของปีนี้จีนอัธยาธิติกุลพร้อมด้วยโปรกอล์ฟชั้นนำอีกมากมายเชื่อว่าปีนี้จะเต็มไปด้วยสีสันที่สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานกว่าที่เคยฮอนด้ายังคงเดินหน้าเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฮอนด้า LPGA Thailand เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในกีฬากอล์ฟรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปในทั่วโลกในฐานะ World Golf Destination โดยในการแข่งขันครั้งนี้เรายังได้เพิ่มเงินรางวัลเป็น 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทดอกจันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนายพิทักษ์กล่าวด้วยจำนวนโปรกอล์ฟสาวชั้นนำจากทั่วโลกกว่า70คนที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันใน Honda LPGA Thailand 2023เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์หรือราว62ล้านบาทดอกจันรวมถึงรางวัลพิเศษอื่นๆจากผู้สนับสนุนหลักการจัดงานจึงทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้กลายเป็นหนึ่งในอีเวนต์กอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียที่วงการกอล์ฟทั่วโลกเฝ้าจับตามองผู้ชมจะได้ชมนักกอล์ฟหญิงระดับโลกรวมทั้งนานาเคิร์ตแมดเซนแชมป์ฮอนด้า LPGAThailand 2022ซึ่งทำอีเกิลในหลุมเพลย์ออฟที่2จนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์แรกของตัวเองและจะกลับมาป้องกันแชมป์ในปีนี้ย้อนกลับไปในปี2006การแข่งขัน Honda LPGA Thailand มีนักกอล์ฟไทยเพียง4คนที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ปัจจุบันทัวร์นาเมนต์นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถปูทางสู่ความสำเร็จแก่นักกอล์ฟไทยจนทำให้มีนักกอล์ฟไทยมากถึง11คนที่ได้เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ปี2022ที่ผ่านมาโดยนักกอล์ฟที่มีอันดับสูงสุดของไทยคือโปรจีนอัธยาธิติกุลซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ในฐานะนักกอล์ฟรับเชิญมาตั้งแต่ปี2017สามารถทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกปีโดยสามารถคว้าตำแหน่งผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ LPGA ทั้ง2ครั้งในฐานะรุกกี้ทั้งรายการ Walmart NW Arkansas Championship และ JTBC Classic ทำให้นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย19ปีคนนี้ติดโผรายชื่อ LPGA Priorityมิสครั้งแรกและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand ส่วนนักกอล์ฟไทยชั้นนำคนอื่นๆอาทิโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเจ้าของแชมป์รายการเมเจอร์2021 ANA Inspiration และโปรเมเอริยาอุทานุการแชมป์ LPGA 12ครั้งรวมถึงโปรโมโมริยาจุธานุการแชมป์ LPGA 2ครั้งก็จะกลับมาร่วมแข่งขันในปีนี้เช่นกันนานาเคิร์ตแมดเซนแชมป์ Honda LPGA Thailand 2022 HondaLPGA Thailand เป็นทัวร์นาเมนต์ที่พิเศษมากสำหรับฉันเพราะนอกจากจะเป็นแชมป์ LPGA แรกแล้วก็ยังได้ทำสถิติสนามครั้งใหม่อีกด้วยฉันรู้สึกดีใจมากและตั้งตารอที่จะได้กลับไปอีกครั้งโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟอันดับ2ของโลกกล่าวว่า Honda LPGA Thailand เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จีนติดตามดูตั้งแต่อายุ9ขวบจนได้เข้ามาเป็นนักกีฬารับเชิญตอนปี2017จนปี2022ก็ได้เข้าร่วมในฐานะรุกกี้ LPGA
ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษที่สุดในเส้นทางอาชีพกอล์ฟของจีนเลยค่ะแล้วปี2023ก็ดีใจมากยิ่งขึ้นที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันตามการจัดอันดับ LPGA Priority List จีนจะพยายามเต็มที่เพื่อให้แฟนภูมิใจและเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจที่เคยได้รับมาให้แก่นักกอล์ฟรุ่นต่อไปค่ะเมย์ร่วมแข่งขันรายการนี้เมื่อปี2007เหมือนโตมากับทัวร์นาเมนต์นี้เลยค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นรายการนี้เปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมย์รู้สึกว่าวงการกีฬากอล์ฟในประเทศไทยและนักกีฬากอล์ฟชาวไทยนั้นเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพมากซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ Honda LPGA Thailand ในการยกระดับวงการกอล์ฟไทยโปรเมเอริยาจุธานุการแชมป์ Honda LPGA Thailand 2021กล่าวมิสวินนี่เฮงรองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ IMG ประเทศไทยผู้จัดการแข่งขันกล่าวว่าIMG รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมมือกับ Honda ในการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์กอล์ฟสตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในประเทศไทยอีกครั้งและในฐานะอีเวนต์กีฬาชั้นนำของไทยเราจึงพยายามนำเสนอประสบการณ์ที่สนุกสนานและแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลซึ่งจะช่วยดึงดูดแฟนกอล์ฟทั่วโลกให้ซื้อบัตรเดินทางมาเข้าชมการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเราจะเปิดจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันที่12-31ตุลาคม2565ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรผู้สนับสนุนและแฟนกอล์ฟทุกท่านและเราพร้อมมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ทุกท่านใน Honda LPGAThailand 2023 การแข่งขันในครั้งนี้นักกอล์ฟจะได้ดวลวงสวิงบนสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาเรียกได้ว่าเป็นสนามเจ้าบ้านของการแข่งขัน Honda LPGA Thailandอีกทั้งเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของเอเชียทั้งนี้สนามกอล์ฟในเครือสยามคันทรีคลับเองยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้วหลายรายการซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่นทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นรายการ Trust Golf Asian Mix Series และ Women's Amateur Asia Pacific Championship WAAPที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้โดยสนามแห่งนี้มีขนาด 7,162 หลาพา72มีมาตรฐานระดับสูงจึงเป็นสนามดวลวงสวิงที่สร้างความท้าทายให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนายทยากรนันทเกียรติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สยามคันทรีคลับพัทยากล่าวว่าเราตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันรายการอาชีพและรายการสมัครเล่นเพื่อร่วมสร้างสรรค์วงการกอล์ฟของไทยสำหรับครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้จัดการแข่งขันรายการ Honda LPGA Thailand ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Honda และ IMG ซึ่งถือเป็นการจัดรายการนี้ครั้งที่14ที่สยามคันทรีคลับพัทยาเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสนามของทัวร์นาเมนต์นี้อีกครั้งและมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักกอล์ฟสาวระดับโลกที่จะมาดวลวงสวิงกันอย่างสนุกสนานพร้อมด้วยเหล่าแฟนกอล์ฟทุกคนครับสำหรับสมาชิก Honda LPGAThailand จะได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันก่อนผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://hondaegathailand.com/ เพื่อรับรหัสส่วนลด 30% ดอกจันจนถึงวันที่31ตุลาคม2565
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรแก่บุคคลทั่วไปในวันที่1พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปจนกว่าบัตรจะหมดนอกจากนี้ยังมีบัตร VIP เปิดจำหน่ายเช่นกันแฟนกอล์ฟสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดทัวร์นาเมนต์ผ่านทางช่อง PPTV HD 36และผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางสถานี www.pptvhd36.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023ที่เว็บไซต์